cool. ถ่ายใกล้นะเฮ้ยแมงเสียงเลยน่าเลยเรียนฝุ่นไหมมึงฉีดฝุ่นให้หมดนะนะครับนะยอดมนุษย์เรามาก็แนวคิดในการนำยอดมนุษย์มานะครับซึ่งเทศบาลตำบลแสนเราเนี่ยได้ดำเนินการล้างถนนเป็นประจำอยู่แล้วนะแต่ด้วยขณะนี้นะครับทางรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายในการกำจัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 นะซึ่งเทศบาลแสนน่ะในเขตกำแพงแสนน่ะรถการจราจรมันติดนะครับผมก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราเอายอดมนุษย์มาเนี่ยนะครับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมานะก็จะลดความตึงเครียดเกี่ยวกับการจราจรที่ติดขัดซึ่งเกิดจากการดำเนินการล้างถนนของเรานะครับให้ประชาชนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นยอดมนุษย์ก็จะมีสีสันนะในการดำเนินการล้างถนนด้วยแล้วก็ประชาชนที่ผ่านมาซึ่งอาจจะตึงเครียดจากการจราจรที่ติดนะครับก็จะมีรอยยิ้มเมื่อได้เห็นยอดมนุษย์ทำงานล้างถนนนะซึ่งคอนเซ็ปต์ก็คือยอดมนุษย์กู้ภัยฝุ่น PM 2.5 ครับวิธีฝ่ายผู้บริหารนะครับได้มอบหมายให้กับกองสาธารณสุขนะครับได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองแสนนะครับได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องค่า PM 2.5 นะครับซึ่งมีผลต่อร่างกายของมนุษย์โดยตรงนะครับซึ่งทางกองสาธารณสุขนะครับได้มีการแจกแมสนะครับเพื่อลดเกี่ยวเรื่องภาวะทางอากาศนะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าค่า PM 2.5 นั้นมีผลต่อร่างกายโดยตรงนะครับตรงนี้ก็คือเป็นนโยบายของเทศบาลอยู่แล้วครับที่จะต้องล้างถนนแล้วก็ดูแลทุกๆอย่างของงานป้องกันเทศบาลตำบลกองแสงครับก็คือทุกวันนี้รถมันเยอะการจราจรมันก็ติดเราล้างแล้วก็รถติดอย่างเงี้ยประชาชนเขาก็ต้องมีความโมโหอยู่แล้วว่าเอ้ยมาล้างอะไรตอนนี้แต่คือเราจะทำยังไงให้มันเกิดความให้ประชาชนเห็นว่าเอ้ยเห็นนี่แล้วแบบหัวเราะกันยิ้มกันถ่ายรูปกันเหมือนสร้างสีสันให้ครับคือไม่ให้เครียดอ่ะอย่างน้อยคือว่ารอยยิ้มก็คือความสุขของผมแล้วครับเป็นไงฮะดีใจปื้มครับดีใจครับทุกคนดีใจทุกอย่างแล้วอย่างหัวหน้าเขาต้องการอินเตอร์เทนประชาชนด้วยครับแล้วก็เพื่อความสะอาดของประเทศรัฐบาลด้วยก็คือก็เขาคิดมาแล้วก็ทำได้ครับป้องกันสนุกสนานดีมากค่ะโอ้ยยายชอบยายชอบอยากให้มีตลอดโอ้ยอยากให้มีตลอดค่ะยายเป็นคนอีสานใช่ไหมค่ะถ้ารถได้ก็ดีน่ะแต่ว่ามันก็ต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายเนาะรถเอ่ยอะไรเอ่ยพวกเนี้ยเหม็นมากเหม็นน้ำมันมากแล้วพอฉีดแล้วมันช่วยลดอะไรได้เยอะไหมก็มันก็รู้สึกเย็นเย็นขึ้นนะก็ต้องดูว่ามาวัดทีหลังแล้วมันจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอมยิ้มได้อะนะ
ช่วยสร้างสีสันอมยิ้มได้ค่ะแล้วให้กำลังใจกับตอนนี้เขายังไงบ้างได้เคยคุยอะไรกับเขาไหมก็จริงๆแล้วยังไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่ออกมาทำงานอย่างนี้นะคะยังไม่เคยเห็นตั้งแต่มีข่าวมาอะไรมาอย่างเงี้ยแต่ก็เห็นว่าเมื่อช่วงอาทิตย์ก่อนๆก็จะมีมาฉีดน้ำตอนเย็นๆแบบว่าลดค่าฝุ่นอะไรพวกนี้ค่ะเนาะถ้าเชื่อกันรณรงค์หลายฝ่ายก็น่าจะดีขึ้นพละไหมฮะพัดค่ะพอสำเภาไม่หันอากาศพอทหารรอเรือไม่มีกำลังครับผมดีค่ะก็สนุกสนานดีคลายเครียดได้ค่ะแล้วที่ผ่านมาครับเรื่องคุยกับคุณกลิ่นควันรถที่ผ่านมาเราประสบปัญหาไหมบ้างฝุ่นละอองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ช่วงที่ว่ามีเยอะๆก็จะแสบจมูกนิดหน่อยเขามาเทศบาลมาฉีดน้ำมาล้างตลาดให้ก็รู้สึกว่าก็เบาบางลงสีสันที่ทางเทศบาลเจ้าหน้าที่เขาทำตัวมาแต่งตัวอย่างนี้มาแล้วพอได้มีฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยคิดว่ามันทำให้เราสดชื่นรู้สึกว่าเป็นยังไงดูคลายเครียดดีค่ะก็สดีขึ้นแล้วค่ะดีแล้วดีขึ้นค่ะคือแล้วจากที่เทศบาลได้มาฉีดคุณแม่ดูช่วยเราได้เยอะค่ะสะอาดสะอาดดีตลาดแล้วตอนนี้อยากให้เทศบาลทำอะไรให้จะเพิ่มเติมหรือเปล่าWe'll be right back.